สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คริสปี้จะมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าเราอยากเก่งภาษาจริงๆอ่านเฉยเช่วยไหมเอาตรงๆนะมันจะช่วยไหมถ้าเราอ่านหนังสือเยอะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราถูกสอนมาว่าอยากเก่งต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะแล้ว ตอนนี้คุณพูดได้หรือยังอันนี้หนูเล่าให้ฟังนิดหนึงหนูจะแชร์ให้ฟังนิดนึงแล้วหนูจะบอกเลยว่าอ่านยังไงให้พูดได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่อ่านนั้นเดียวนะแต่มันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆดังนั้นไม่อยากพลาดไลฟ์ดี่คริสปี้กรุณาก,กดให้เห็นโพสก่อนที่หน้าเพจนะคะเห็นโพสก่อนเนาะเราไปตั้งหน้าเพจได้เลยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนในทุกๆไลฟ์เลยเนาะ How are you doing สบายดีกันไหมคะ Can you hear me clearly ได้ยินเสียงคริสปี้ชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะเจ๊อาร์ตสวัสดีทุกคนเลยทั้ สำหรับ TikTok นะใครยังไม่ใครไม่อยากพลาดไลฟ์รอบหน้าเนาะหรือว่าอยากจะดูไลฟ์ย้อนหลังเข้ามาดูที่เพจได้เลยแอดเพจ i ว็สปีได้เลยนะคะ last night I had a party until late you know last night I had a party until late I came home at midnight กลับมาถึงบ้านจริงๆตอน m i n n i h t นะคะก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนคือ m i n n i h t เนาะ I came home at midnight didn't go to bed until half two I didn't go to bed until half two คือไม่ได้นอนจนกระทั่งตีสองครึ่งว้บอกได้เลย,เลยคือถ้าไปนอนอย่างนี้เนาะฉันจะบอกว่านี่ฉันนะ่ะกำลังจะไปนอนนะแก I'm going to bed I'm going to bed เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะหรือ I'm going to sleep ก็ได้นะคะ I'm going to sleep คุ้นชินกับคำไหนมากกว่ากันระหว่าง I'm going to bed กับ going to sleep อะ ใครคุณชินกับ go to bed กด1ใครคุณชินกับ go to sleep กด2อากดมานิดนึงสวัสดีค่ะคุณมานีรัส I love you too นะคะอ่ะเทา่านี้ฉันกำลังจะไปนอนนะ I'm going to bed หรือว่า I'm going to sleep ก็ได้แต่เมื่อคืนนะ I didn't go to sleep or I didn't go to bed until half two ไม่ได้ไปนอนจนก,กระทั่ง until นะคะมันแปลว่าจนกระทันะ่งเนาะ until half ชูคูคริสปี้แป๊บเึงนะคะหายหน้าใสมากเลยสีปากชัดอุ้ย I love y o u t o o คุณแอนนี่ love I love y o u t o o อ่ะเขานี่ and then I woke up early this morning I, I got up early actually for breakfast ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมากิน breakfast นะคะ I had breakfast in the hotel เ uh, มื่อคืนจริงๆบุกที่นอนไว้บุกลโรงแรมไวะะ้แต่เขานี่ก็ลับบ้านเพราะเขาใจเครือกันเวรไ r ื n k I love I drank a lot เมื่อคืนดื่มเยอะมากๆเลยแล้วก็เลยแบบว่า had b t e r c o m a c h home ก็เลยตัดสินใจกลับมาแล้วก็กลับไปเอารถที่โรงแรมแล้วก็ไปกินข้าวดูก็าบอกข้าใจชีวิตนูว่านุชิเฮดจังหนีให้มันยุ่งยากเฮ็ดยังเข้าใจบอก Anyway นะคะ In today's lesson คืนนี้วันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยช่วยให้เราเก่งภาษาจริงหรือเปล่าใครถูกสอนมาแบบนี้บ้างเนี่ยอยากเก่งภาษาต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะใคร ใครโดนสอนมาอย่างนี้บางกดหนึ่งนิดนึงนะมัจะได้รู้ว่าเขาสอนอย่างนี้จริงจริงบตานุถูกสอนไม่จริงจริงๆเพอเดยวยความที่คนสอนนี่ก็บร้ว่ามันทําจังไดที่จะว่าวได้ครองฟังออกเขาก็เลยบอกให้เรานี่อ่านเยอะเะแต่ถ้าอ่านเยอะๆมันดีนะคะมันจะทําให้มีข้อมูลเยอะมันทาให้เรามีคาศัพท์เยอะแต่ประเด็นคืออ่านยังไงให้พูดได้จริงๆนะหนูบอกนิดน,นึงเวลาเราอ่านนะคะ if you want to become fluent in English reading early textbooks o e s ส t help คืออ่านแค่ textbook ไม่ได้ช่วยนะคะหนูจะบอกกันว่าอ่านเนี่ยมีอะไรบ้างบางคนชอบอ่าน textbook เท็กซ์บุ๊กคืออะไรเท็กซ์บุ๊กคือหนังสือเรียนต่างๆที่เราเรียนกันมาเนาะไกรมาต่างๆหรืออะไรที่มันเป็นหนังสือเรียนอย่างที่สองอาจจะเป็นอ่านอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจบางคนอาจจะสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะ if you like traveling ถ้าชอบการท่องเที่ยวอาจจะเป็นอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่เป็นภาษาอังกฤษนึกออกปะหรือบางคนอาจจะชอบอ่านในบางเรื่องที่เกี่ยวกับงานของเราอย่างเช่นคริสปี้ชอบงานเรื่อง branding ชอบงานของ marketing เราอาจจะไปอ่านหนังสือประเภทนั้นอันนี้ก็ช่วยได้ หรือเราอาจจะอ่านหนังสือนิทานก็ได้ใครชอบนิทานมัน้งนิทานเออพวกหรืออาจจะฟังก็ได้นะอาจจะฟังแบบพวก bedtime story หรือว่าอาจจะฟัง English songs เพลงภาษาอังกฤษก,ก็ได้นะคะอย่างเช่นล่าสุดเพิ่งโพสต์ไปใครไปดูคลิปล่าสดข,ของคริสปี้ในติ k t o k คริสปี้โพสเพลงหนึ่งขึ้นไปที่เขาแต่งใหม่เอาเพลง umbrella ของรีฮาน่ามาแต่งใหม่เขาเขาพูดว่า I choose to be happy อันนี้ผิดคีย์เอไหม่ I choose I choose happy to be happy. Uh, ฉันเลือกอันนี้ก็ต้องมาตั้งขี้ให้ฟังสดๆมันก็อุบัติวัตมันคีสปีนี่มาสุดหย่อยเลย I choose to be happy ฉันเลือกที่จะมีความสุขเนาะ I choose choose แปลว่าเลือกถูกไหม I choose to be happy You know w h you y know I need to get you out of my life คือรู้ไหมว่าฉันเนี่ยอยากที่จะ get you Out of my life ก็คือว่าอยากที่จะเอาคุณออกไปจากชีวิตของฉันคือเพลงนี้มันสำหรับการที่จะไปบอกคนที่เราไม่ชอบไม่สนใจเลย You know why You know why Need to get you out of my life คือรู้ไหมฉันเนี่ยอยากที่จะเอาคุณออกจากชีวิตฉันมากเลยคือภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือเรียนรู้จากการฟังมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงใช่ไหมต้องมาดูด้วยว่ามันใช้ประโยคอะไรมันใช้สำนวนไหน Need to get you get someone Out of my life คือเอาเขาออกไปจากชีวิตใครจะสามารถที่จะเขียนให้คริสปี้พิมพ์นิดหนึ่งได้ไหมคะตัวแทนไหนได้ไหมตัวแทนติ๊กตอกเขียนให้คริสปี้นิดหนึ่งกับเพจเขียนให้คริสปี้นิดหนึ่ง Need to get you need to get you out นะคะ Need to get you out of my life แปลว่าจะเอาคุณออกไปจากชีวิตฉันฉันอยากที่จะเอาคุณออกไปจากชีวิตฉัน มากที่สุดเลยวอลอีลีเลยอันนี้คือการเรียนรู้ง่ายๆอันนี้คือพูดถึงเรื่องของเพลงที่ชอบแล้วถูกไหมเรียนรู้ปุ๊บดูซิว่าสำนวนอะไรยังไงบ้างตอนเจอคำแสดงเยอะมากใช่ค่ะคำแสดงเยอะมากถ้ามีอะไรที่สงสัยสามารถพ,พีมาถามคริสปี้ส่วนตัวได้นะหนูทำคลิปให้เนาะแสดงเยอะมากสำนวนเยอะมากอีเดียมเยอะมากพวกพวกพวกกลุ่มคำศัพท์ต่างๆที่มันแปลได้ไม่ตรงตัวแล้วนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าคุณท่องคำศัพท์ผิดวิธีนะคะ,นะคะอ่ะ ใช่ค่ะน,นิก to get you out of my life เพจค่ะเขียนให้นิดนึงนะ t ิกตอ k เขียนให้ไวมากอาว่นมากๆ,ๆเลยค่ะอ่ะเขานี่มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคของการที่จะทําให้อ่านหนังสือเยอะๆแล้วพูดไม่ได้สักทีมันคืออะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะหนูจะบอกเลยว่าแค่อ่านเฉยๆอ่านปริมาณเยอะๆอ่านเฉยๆอ่านโดยที่ไม่โฟกัส คำที่มันต้องใช้บ่อยจริงๆอ่านแล้วแค่รู้สึกว่าอ่านไปเรื่อยๆอ่านเพื่้ให้นอนหลับอ่านเพื่อให้ง่วงนอนอ่านเพื่อให้ได้ผ่านตาบางคนมีความเชื่อกันเหมือนกันไหมเอาหนังสือมามาหนุนเลยหนูเคยมีคนบองหนูว่าถ้าอยากสอบให้มันได้หลายๆคะแนนหรือว่าอยากที่จะแบบทําข้อสอบได้เอามาหนุนแล้วมันสินไหลเข่าสมองอันนี้หนูว่าอุลีย์ยี่ว่าหนูงโง่หนูเชื่อเขาได้ นูเสื้อเขานูก็เฮ็ดตามคือกันนูเอาหนังสือนี่มันหนุนเลยหนุนนอนว่าหนูว่าเดี๋ยวเช้านี่แล้มันสิไลเขาสมองหนูแล้วดูสิเก่งหนูเห็ดอย่างนี้มาตลอดไฮสคูลเรียนที่แบบโรงเรียนปุ๊บนะคะทำอย่างนี้มาตลอด เฮ้ยซอยเลยหนูวอลอีลีอย่าไปหาเสื้อเขาเขาให้ทาอีอย่างอย่าไปหาเสื้อเขาคิดแนนิดนึงมันเป็นความจริงบอจิตแบบมันว่ได้เขาใจบอบออ่านมันก็คือบอกเขาหัวคุณเอามันมนุ่มมันก็บอกเขาหัวอันนี้ก็บว่าใดเฮตดให้ซอย้ะจ้ะหนูวอลอีลีเลยอ่ะผู้ใดเห็ดมันหนุ่มพี่มาบอกหนูแนนวอลอีลี่หนูว่าตรงนี้คนเฮ็ดมันหนูเขาใจบอกอ่ะเขานี่หรือว่าถ้าอ่านกรณีที่แบบอ่านโดยไม่มีจุดประสงค์ บางคนนู้จะอ่านเขาบอกให้หนูอ่านหนูก็อ่านแต่นุไม่ได้หาจุดประสงค์เลยว่านุจะอ่านเพื่ออย่างพอเราไม่มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้เราไม่มีจุดประสงค์ว่าเราจะเรียนรู้เพื่อไปใช้อะไรเราจะอ่านมั่วซั่วเลยเห็นอังสืออะไรมันก็อ่านแต่มันไม่ได้มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้เอาไปใช้จริงสมองเรานะคะมันมีความจําจํากัดมันจํากัดได้แค่ส่วนหนึ่งดังนั้นในแต่ละวันกําหนดเลยว่า ปกติแล้วจุดประสงค์ของหน,หนูจะไปพูดกับฝรั่งเพื่ออะไรหนูจะพูดหาคู่โอเคใช้ general English หนูจะไปเที่ยวต่างประเทศดังนั้น general English หนูก็ต้องมีหรือว่าหนูจะไปใช้กับการทำงานหรือพูดกับเพื่อนที่เ,เป็น colleague colleague คือเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่า coworker ก็ได้ถูกไหมคะพวกแบบนี้เราก็จะไปโฟกัสแล้วว่าอ๋อภาษาเกี่ยวกับ workplace นะคะหรือว่าที่ทำงานนั่นเองพอมีจุดประสงค์แล้วเลือกอ่านให้ถูกจุดประสงค์หลังจากนั้นมาดูซิว่า เรารู้ไหมว่าปกติแล้วคําศัพท์ไหนใช้บ่อยประโยคไหนใช้บ่อยเราเคยมาดูไหมเหมือนหรือว่าเราฟังอะไรไปแล้วหรือเราแค่ฟังหรือเปล่าเราอ่านแล้วหร,หรือแค่อ่านหรือเปล่าเราได้รู้ไหมว่าเฮ้ยประโยคนี้มันเหมือนกับภาษาไทยที่เราไปใช้กับเพื่อนเลยให้จินตนาการนะคะแค่ให้ดัดแปลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษว่าสมมุตินะสำหรับใช้กับชีวิตประจาวันทั่วไปแต่ละวันตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะ เราจะต้องคุยกับแม่แน่เลยว่าแม่หิวข้าวจังเลยมีอะไรกินไหมแม่แม่กินอะไรหรือยังอ่ากินอะไรเรือยงภาษาอังกฤษว่ายังไงนี้คริสปี้แชร์บ่อยมากใครตอบคริสปี้ได้บ้างว่ากินอะไรหรือยังภาษาอังกฤษว่ายังไงหนูซีเรียกชื่อแลวผู้ดใดตอบก่อนตอบแน่คันว่าตอบหนูปิดไลฟ์อีลีดั้นสอนก็สอนฟรีแล้วให่หนูเลยรู้สึกว่ามีคนฟังหนูแล้วก่อนได้ยากว่าในความรู้น้ำเนอะคุณกินอะไรหรือยังคุณกินอะไรหรือยังอ่าใครตอบได้บ้าง Have you eaten? อ่ Have you eaten? อันนี้คือกินอะไรหรือยังกินข้าวหรือยังบอกไปหลายรอบแล้วนะคะว่าข้าวกินข้าวหรือยังไม่ต้องเอาคำว่า rice มาใส่นะคะ Have you eaten rice? ไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ rice คำนี้นะคะ rice แปลว่าข้าวมันแปลว่าข้าวที่หุงแล้วเนาะ Can I have some rice please? ขอข้าวหน่อยได้ไหมขอเอาข้าวเป็นเม็ดที่หุงไว้แล้วขอข้าวหน่อยไหมจะกินกับข้าวจะกินกับกับข้าว มันจะคนละเรื่องกับภาษาไทยภาษาไทยนะคะถ้าเป็นอาหารเป็นมื้อเลยเราจะเรียกว่ากินข้าวถูกไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า food food ก็คืออาหารมันจะไม่มันจะไม่ได้มันจะไดไไ้ไม่เหมือนประเทศไทยที่แบบเรารวมท้งอย่างเราเรียกว่าข้าวแต่อ่งางประเทศเขาจะโอเค rice ก็คือข้าวที่เป็นเม็ดที่เรากินแยกออกมาแต่ว่าถ้าเรากินมีลทั้งมีล,มลก็คือมื้อนีนะ้มีอะไรบ้าง ถ้าจะเป็น food ก็คือรวมหมดเลยอาหารต่างๆมากมาย how is the food อาหารเป็นยังไงบ้างไอสิ่งที่คุณกินทั้งหมดคุณอาจจะกินสปาเก็ตตี้คุณอาจจะก,กินพิซซ่าคุณอาจจะก,กิน, pizza, าากกน stir, fry, stir fry noodles หรืออะไรเงี้ยแบบผัด uh, fry noodles ค่ะมันคือมันคือผัดผัด uh, พวกพวกพวกเส้นต่างๆอาจจะผัดไทยผัดบุ้นเส้นหรืออะไรอย่างงี้เนะแล้วก็ fry noodles ใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วหรือว่าพวกนี้เขาเรียกว่า food หมดเลย แต่ภาษาไทยข้าวก็คือข้าวทั้งหมดดังนั้นระวังนิดนึงลืมเรื่องภาษาไทยไปบ้างนะคะคิดเป็นภาษาอังกฤษเนาะ How is the food อาหารเป็นยังไง Have you eaten กินอะไรหรือ,อยัง Have you eaten anything คุณกินอะไรมาหรือ,อยังสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสมาอีกแล้วรางวัลของคริสปี้เพชรมาอีกแล้วขอบคุณมากๆเหลือเกินนะคะคุณฟ้าใสส่งคริสโลให้คริสปี้เนาะอ่ะเขานิ ดังนั้นนะคะลองจินตนาการภาพก่อนคิดเป็นภาษาไทยก่อนว่าปะกะติตื่นขึ้นมาแล้วเอาถามคุณแม่ Have you eaten คุณแม่กินข้าวหรือ,อยังไม่งั้นก็ Mom um, u want me to cook for you คุณให้ฉันทำอาหารอะไรให้คุณไหมคุณฟ้าใสคุณมากเลยให้มีคลิปีิกล้ะ You want me to cook anything for you? You want me to cook you something? อะไรเงี้ให้ฉันทำอะไรให้กินไหมอ๋อหรือว่า Would you like me to go to the market? Would you like anything from the market? เอาอะไรจากตลาดไหมเดี๋ยวหนูจะไปเอามาให้ลองจินตนาการแบบนี้ก่อนคิดกันวอ๋อปกติแล้วมนุษย์เราใช้แบบนี้เป็นปกติแล้วคราวนี้พอเลือกร็จแล้ว เราลองถ้าเราอ่านหนังสือนะคะกับการอ่านเทียบกันอ่านหนังสือเฮ้ยดูแล้วเฮ้ยภาษาไทยหนูใช้ประโยคนี้บ่อยลองสังเกตนิดนึงสมมุติเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะอ่านวันละหนึ่งหนะ้าสวัสดีลูกสาวแม่นะคะน้องจุ๊บจิ๊บถ้าเราจะอ่านหนังสือวันละหนึ่งหนะ้าแล้วโฟกัสเลยว่าอ่ะในหนึ่งหน้านี้อาจจะมีประมาณสักห้าสิบประโยคให้คุณเลือกสักห้าประโยคมาฝึกได้ไหมเอาแค่น้อยๆน,นะภาษาอังกฤษเรียกว่า less is more less is more ก็คือน้อยๆแต่ได้มากมันไม่ได้ไม่ว่าเออวันละสองคำมันโมแมนจังสิแต่มันประเด็นคือเลือกมาน้อยๆแต่ฝึกให้มันเยอะๆอันนั้นคือโปรแกรมของ less is more น้อยๆแต่ได้มากถูกไหมคะเท่านี้เราก็จาก50ประโยคนั้นเราลองอ่านดูไล่ดูปุ๊บเฮ้ย ขีดเลยประโยคที่หนูพูดบ่อยภาษาไทยอย่ยหนูพูดบ่อยแน่นอนมันไม่ต่างกันสวัสดีคุณน้ำพริกเอ่อนักเรียนของคริสปี้ไปดูคลิปล่าสุดแล้วใช่ไหมคริสปี้เพิ่งลงคลิปให้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหนลูลงคลิปเรื่องอะไรไปวะอ,อ๋อหนูลงคลิปเรื่องของนิสัยการบ่งบอกนิสัยให้ไปนักเรียนคริสปี้ดูแล้วเนาะอ่านอันคริสปี้มีคอร์สออนไลน์ร้ฟังนิดนึงล่าสุดเพิ่งลงไปว่าวิธีการอธิบายถึงนิสัยของคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นคนที่ หรือว่าหรือว่าสไตล์ของเราเราชอบแบบไหน what's your type แปลว,ว่าคุณชอบสเปคแบบไหนถูกไหมเออบางคนอาจจะชอบในแบบฉันชอบคนที่ soft core เป็นคนที่นึกถึงคนอื่นคนที่คิดถึงคนอื่นเสมออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าปกติแล้วเราคุยกับเพื่อนอะไรบ้างอย่างเช่นหนูว่าไปคุยกับเพื่อนเมาแร้วผู้ชายอย่างเงี้ยสเปคของคุณอะไรคุณสามารถถามได้เลยไหม what's your type what's your type สเปคของคุณเป็นยังไงหรือว่าคุณจะเพื่อ what s your spec ได้ไหมคือฝรั่งเขาใช้คำว่า what your type โอเคไหมคะดังนั้นเรียนรู้นิดนึงว่าประโยคไหนน่าจะใช้บ่อยเอามาเทียบกับภาษาไทยเลยอันนี้หนูได้ยินบ่อยในภาษาไทยอันนี้เราก็ขีดไว้เลยแล้วเราเอาประโยคพวกนั้นมาฝึกหนูการันตีนะว่าหนึ่งหน้าอาจจะมี50ประโยคไม่ใช่ว่าเอาทั้ง50ประโยคมาฝึกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์คุณไม่ได้ใช้จริงทั้งหมดแน่นอนลองเลือกโฟกัสเอาว่าอ๋อเพื่อนหนูถามประโยคนี้บ่อยงั้นขีด อ๋อเพื่อนตอบประโยคนี้บ่อยขีดอ๋อเพื่อนคุยประโยคนี้บ่อยขีดเคนยูกิมีเคลียร์เลยะได้ยินเสียงคริสปี้ชัดเนาะอ่ะเขานี่หรู้ว่าเอาขีดไว้ละวันละห้าประโยคเนาะวันละห้าประโยคแล้วเอามาฝึกจริงจังเดี๋ยวคริสปี้มีตัวอย่างให้ฟังมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเอามาให้ดูเลยแล้วกันว่าวิธีการเรียนอย่างไรเดี๋ยวเอามาดูเลยแล้วกันเดี๋ยวขอตอบคาถามแป๊บหนึ่งนะคะของติกตอกพูดมาเยอะมากนะแหงงอน ติกต่อบอกว่าเพิ่มเพื่อนกันคะ่ะ add friend thank you thank you สวัสดีคนใหม่ที่เพิ่งติดตามนะคะแล้วก็ uh, hang on hang on hang on พี่คะระหว่างเคนยากับตุรกีทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากันหนูผู้ชายคือผู้ชายลู้อันนี้ก็จะถามเรื่องแฟนอีกแล้วอนนว่าสันทอเราสังเกตจากการดูแลเราถ้าเขารักเรานะคะถ้าเขาชอบเราจริงๆนะเขาจะ take care of you He will take care of you. He will take care of you. คือเขาจะดูแลคุณหรือว่าถ้ามากกว่านั้นเขาจะดูแลคุณดีนะคะ He will take Good care of you. He will take good care of you. ใช้ใช้คำว่า take good care of you นะคะนี้ไปด้วยกันเนะาะจะเป็นกลุ่มคำเนาะ He will take good care of you. เขาจะดูแลคุณดีถ้าคิดภาษาไทย He will take care of you very good, very good มันไม่ต้อง very good มันไม่ได้ใช้ตังสันเขาเราเลิกคิดภาษาไทยไปแป๊บหนึ่งนะมาเรียนภาษาอังกฤษกัน He will take good care of you. เขาจะดูแลคุณดี เขาจะเอาคุณเป็นคนแรกเลยที่ให้ความสําคัญตื่นขึ้นมา,าต้องมีส่งข้อความมาบ้างแหละสมมุติส่งมาทุกๆ8โมงเขาส่งมาประมาณนี้ทุกๆ8โมงรู้ถามว่าวิธีการเลือกดูซิว่าใครให้ความสาคัญเรามากที่สุดใครเอาใจใส่เรามากที่สุดคนอะไรคือคนที่สนใจเราจริงๆอันนี้พูดถึงเรื่องแฟนนิดนึงขอโทษทีนะจ๊ะเขาเนี่ย ใช่ค่ะพี่ถูกมากผู้ชายก็คือผู้ชายไม่เกี่ยวว่าชาติไหนหรือชาติไหนเผู้จริงขึ้นอยู่กับว่าโชคชะตาละหนูบอกอีดีเลยคุณเฮ็ดบุญมามากแค่ไหนทีิีไ้เจอคนที่ดีเลยภายในแบบสองปีเข้าใจบอกมันคือบุญแหะหนูบอกอีดีบุญกุศลที่เราสร้างมาแล้วละ่ะให้หนูพูดตรงๆเลยอ่ะเขานี่หนูจะยกตัวอย่างให้ฟังกลับมาสู่บทเลี่ยนอย่าเสาถามเรื่องผู้ชายเข้าใจบอเานี่ยอ่ะไปเขานี่หนูจะเป็นคนถ้าหนูแนะนำนะว่าแล้วหนูจะอ่านอะไรดีให้หนูพูดเก่งให้หนูฟังออก ให้หนูเอาไปฝึกใช้ต่อได้อันดับแรกเลยสำหรับหนูเองนะตัวคริสปี้เองคริสปี้ชอบอะไรที่มันพัฒนาความรู้พัฒนาสมองพัฒนาม i n d ์เส็จให้เป็นคนที่มองโลกไกลขึ้นให้เป็นคนที่เข้าใจตะวันตกมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มีกรอบความคิดอะไรเลยดังนั้นถ้าไม่ใช่ quote หรือว่าคำคมนะคะ quote อสมมติ quote นะคะคำคมก็อาจจะเป็นการอ่านแนวจิตวิทยาหนูชอบ psychology นะคะชอบจิตวิทยาเป็นคนที่ชอบด้านจิตวิทยาชอบด้านการตลาดหนูชอบมากเลยกัน่ะหนูจะอ่านอยู่อย่างนั้นแหละแล้วหนูก็จะจดเอาไว้หนูจะยกตัวอย่างโค้ t ที่ฟังวันนี้วันนี้เรียนมา2โค้ u ก็เลยจะจับมาแล้เล่าให้ฟังใครอยากฟังโค้ t ที่คริสปี้ชอบบ้างพิมหนึ่งโบงอนหนูบอ่านนีหนูอยากลู้ว่เขาคนมาบออย่างหนูจดเอาไว้เลยถ้าหนูชอบนะหนูจะเซฟเอาไว้เลยว่าโค้ t ไหนที่หนูชอบพิมหนึ่งถ้าอยากฟังโค้ดของคริสปี้ที่หนูชอบที่สุดเลย Sometimes people pretend you are a bad person, so they don't feel guilty about the things they did to you. One more time. Sometimes people pretend you are a bad person, so they don't think. sorry so they don't feel guilty about the thing they did to you อันนี้คือแบบสุดมากนี่คือโดนที่เซฟไว้เพราะรู้สึกว่าในชีวิตจริงมันมีก็เลยเซฟเอาไว้แล้วลดจำแนเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงแล้ว sometimes people pretend you are a bad person บางครั้งนะคนนะจะชอบแบบแซงว่าคุณนะเป็นคนที่ไม่ดีเลย pretend นะคะ pretend p r e t e n d อีกรอบนะ p r e t e n d pretend แปลว่าแสงแปลว่าแกล้งทำแกล้งทำว่าคุณน่ะ you are a bad person คุณเป็นคนที่นิสัยไม่ดีคุณเป็นคนที่ไม่ดีเลย so they don't feel guilty about the thing they did to you ก็คือว่าเขาจะได้ไม่รู้สึก กิ้วีคือรู้สึกผิดนะเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทํากับคุณประเด็นคือยโนยนโยนครีให้คนอื่นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีเขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นรู้สึกตัวเองเป็นคนดีขึ้นจากสิ่งที่แบบทํากับคุณลงไปเพราะคิดแล้วว่าคุณเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นฉันถูกนะที่ฉันทาไม่ดีกับคุณอันนี้เป็นสิ่งที่บุดีให้จังสันเข้าใจบอเรา respect คนทเท่ากันเรา treat คนให้ดีเรา treat คนเหมือนที่ อยากให้คนที้ดเราบางคนชอบโทษว่าคนนี้ชอบทํากับเราไม่ดีคนนี้ทิ้ดเราแย่มากเลยคนนี้แบบพูดกับเราไม่ดีคนนี้ดูถูกเราแต่เราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราทําแบบนั้นกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้รับ the same thing นะคะจะได้รับ the same หรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับสิ่งที่เราปฏิบัติออกไปต่อโลกข้างนอกนึกออกปะเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งนะ sometimes people pretend you are a bad person บาง,บางครั้งอะ people pretend you are a bad person คนนะ่ะชอบแบบแซงว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ดีหรอกนะ Sometimes people pretend you are a bad person so they don't feel guilty about the things they did to you เพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบดีกับคุณนะ่ะหรือว่าสิ่งที่ทำไป they don't feel guilty นะ,ะ don't feel guilty don't feel guilty คือไม่รู้สึกผิด they don't feel guilty about the things they did to you เขาจะได้ไม่รู้สึกผิดเวลาที่ สิ่งที่เขาได้ทําลงไปกับคุณบางทีสิ่งที่ทําลงไปมันอาจจะแย่สิ่งที่เขาทํากับเราแต่เขาจะได้ไม่รู้สึกผิดไงเพราะว่าคุณไม่ใช่คนดีนึกออกปะแบบบางทีมัน,ม,นมันก็ไม่ดีนะนนี้มันเป็นแค่โค้ดโค้ดหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องจริงมันมันมัน reflect ถึงชีวิตจริงในโลกปัจจุบันนี้ถูกไหมคะอีกอันใครชอบอันนี้กดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมใครชอบแบบเดนโนเอามาให้อีกรายร้ายกว่านี้ก็มีเยอะเดินโนเอามาให้อีกรอบหนึ่งถ้าชอบกดหนึ่งให้คิสปี้ด้วยนะอ่ะ I usually give people more chances than they deserve but once I am done I am done I usually give people more chances than they deserve but once I am done I am done I usually give people more chances give people more chances. give people more chances คือให้โอกาสคนอื่นมากๆหมายถึงว่าบ่อยๆครั้งนะคะ chance ที่แปลว่าโอกาสนะออกเสียงว่า chance 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 อันนี้เป็นแบบบริ i s h นะคะถ้าอเมริกันจะ chance chance โบธนัดนวัวอเมริกันนวัวโบธนัดอเมริกันคือสรลแอร์เนาะ chance แต่ถ้าอังกฤษคือ chance chance นะคะ I usually give people more chances ฉันนะเป็นคนที่ให้โอกาสคนบ่อยมากๆนะ Then They n t h e deserve deserve ก็คือว่าสมควรที่จะได้รับให้มากกว่าที่เขาสมควรที่จะได้รับคือทำผิดซ้ำๆฉันก็ยังให้อยู่ให้เกินกว่า,ให,วาให้เกินกว่าที่เขาควรที่จะได้รับนึกออกปะ But once I am done I am done. Done นะคะ D O N E ช่อง3ของคำว่า do โอเคไหม Once I am done I am done. เดาซิว่า I am done like? แปลว่าอะไร I am done ถ้าแปลเป็นใน Google หนูเชื่อว่ามันน่าจะแปลว่าฉันทําแล้วถูกปะแต่ไม่ใช่ใครเดาได้อันนี้เป็นสำนวนนะอันนี้เป็นสำนวน once I am done I am done แปลว่าอะไรใครเดาถูกใครตอบคนแรกหนูแบบปุบเมื่อให้เลยหนูหรือหนูจะเรียกชื่อแล้วปุบเมื่อให้ a ะ once I am done I am done ว่ายังไง once I am done I am done ดูน้ำเสียงก็น่าจะรู้แล้ว something like that สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามเนาะ Thank you ใครตอบได้บ้าง Once I am done I am done มันคือฉันจะสุดจะทนเก่งมากปมมือให้เพื่นแนนเพื่นซื้อเอยียงดีปันเนี่ย้คืองามแต่คนงามของเอื้อมานีรัดคุณมานีรัดปมมือให้นางแนนะปบมือ Once I am done I am done คือครั้งแหละในถึงตอนที่ฉันทนไม่ไหวแล้ว I am done แปลว่าฉันพอแล้วฉันเหลืออดแล้วภาษาอีสานเขาเรียกว่าเหลืออด Once I am done I am done ก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเลืออดแล้วจบไปแล้วมันก็สิจบเข้าใจบอว once i'm done i'm done ถึงเวลาที่จะไม่ทนแล้วพอแล้วฉันก็จะพอฉันจะไม่ทนกับมันอีกแล้วอันนี้คือสำนวนแปลตรงตัวไม่ได้เพราะว่าดูแปลว่าทำถ้าคุณจะแปลว่า I am done แปลว่าฉันทำแล้วมันไม่ได้วนะ่าจันจรนจอนก็คือทนไม่ได้ทนไม่ไหวต่อไปแล้วก็จะไม่ทนต่อไปแล้วสวัสดีค่ะมิลลี่มิลลี่ลูกสาวของเจไอมิชูนะคะลูกอะไปต่อเดี๋ยวดูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ I usually give people more chances ฉันนะ่ปกติแล้วฉันมักจะให้โอกาสคนบ่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลายอยู่แล้ว t h e n they deserve มากกว่าที่เขาควรที่จะได้รับด้วยซ้ำ deserve 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 แปลว่าควรที่จะได้รับนะคะ But once I'm done, I'm done. แต่ว่า once, once นะคะ O N C E once นี่แปลว่าถ้าครั้งหนึ่งที่ฉันจะทนไม่ไหวหรือฉันอดทนไม่ได้ฉันก็จะไม่อดทนอันนี้เป็นต้นเนาะคราวนี้ถ้าเราอ่านโค้ดแบบนี้แล้วเราจะเอามาฝึกใช้ยังไงได้บ้างเราไม่ใช่แค่อ่านแล้วแปลเหมือนที่คริสปี้แปลให้ฟังนะแต่วิธีการคือเมื่อก่อนนู้ทัหน่อยว่าถ้าจะบอกว่าฉันให้โอกาสคุณ ฉันจะให้โอกาสคุณภาษาอังกฤษว่าไงใครตอบได้บ้างฉันจะให้โอกาสคุณหนูว่าเพจเป็นอะไรที่มาฟังให้เฉยแล้วไม่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 ฝึกใช้เลยนะลองพิมพ์นิดน,นึงนะคะเพจให้กระตุ้นอยเพราะาติก๊กต็อกแบบเขาพิมพ์กันรัวๆเลยนะอ่าลองบอกสิคะว่าฉันจะให้โอกาสคุณครั้งเดียวว่ายังไงภาษาอังกฤษฉันจะให้โอกาสคุณครั้งเดียวภาษาอังกฤษมันน่าจะพูดว่ายังไงเป็นประโยคลองเดาสิคะอ่าสวัสดีเลยคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ตอบมาตอบมานะคะไหลก็ไหลฟีมูสูตองตองพิมให้หนูแน่ฉันจะให้โอกาสคุณภาษาอังกฤษว่ายังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตอกิงมากๆเลยอะฉันจะให้โอกาสคุณเกิดขึ้นหรือยัง very good ค่ะคุณ what's your name how do you pronounce your name คุณ l ล a n something อ e ่ I don't know how to pronounce it I'm sorry พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมหนูอยากออกเสียงคุณได้คุณเก่งมากจะนะคะจะเกิดขึ้นหรือยังจะยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นเอา will มาเลยนะคะ I will give you a chance really good the best one very quick ตอบเร็วมากๆนะ,ะ I will give you a chance คุณแอมเก่งมากค่ะ I will give you a chance ด้วยความที่มันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมมันยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นใช้ will มาเลยนะคะประเด็นคือถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วถ้าเป็นคำศัพท์เป็นคำๆอย่างเดียวเราไม่รู้เลยว่าเป็นประโยคมันจะพูดยังไงจำนะคะ give give มันแปลว่าให้ถูกไหมแต่คราวนี้ลองดูซิว่า give ไปกับอะไรบ้างโอ้ oh, give a chance จำไว้นะคะ give a chance ไปด้วยกัน give a chance give money give give me some time give me time give me your love ให้เวลาฉันให้ความรักฉันเออมันไปได้กันหมดนะคะกับคำว่า give คราวนี้จำว่า give a chance แปลว่า ให้โอกาสแต่คราวนี้ฉันจะบอกว่ายังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่มันจะเกิดขึ้นดนะังนั้นฉัน I will เนาะ I will give you a chance I will give you a chance อันนี้ก็จะทำให้มันคล่องขึ้นเพราะอย่างแรกประโยคต้นแบบมีประโยคต้นแบบมีอยู่แล้วว่า I usually give people more chances แปลว่าอ๋อจำนะคะว่าคำศัพท์คำว่า give ไปกับคำว่า chance จะแบบนี้ได้จะแบบนี้ได้ปุ๊บจะแต่งประโยคยาวขึ้นได้อย่างประโยคนี้นะคะ I usually give people more chances อ๋อ chance แปลว่าหนึ่งหนึ่งโอกาส แต่ถ้าโอกาสที่มากกว่าหนึ่ง more chances ก็ได้ใช้ไำว่า more more แปลว่ามากมากนะคะมากกว่าถูกไหมมากกว่าเลยนะคะ more chances แปลว่าให้โอกาสบ่อยๆเลยหลายๆโอกาสเลยหลายๆโอกาสเลยอาจจะมีบางคนอาจจะให้แค่โอกาสเดียวแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ให้หลายโอกาส สิโอกาสก็ได้ให้โอกาสหลายครั้งนั่นเองนะคะดังนั้นใช้ more chances more chances แปลว่าโอกาสหลายๆอันเลยนะคะเขาคุ้มมากเลยที่ตอบนะคะอ่ะคราวนี้นี่คือวิธีการและปีประโยคไหนน่านะสนใจอีก more than they deserve นะคะ more than they deserve คำว่า deserve นะคะ d e s e r v e นะคะเอาใหม่นะ d e s e r v e deserve deserve แปลว่าควรที่จะได้รับมันแนวแบบว่า more than they deserve จริงๆ yes, เขาอาจจะควรได้รับแค่นี้ละโอกาสแค่โอกาสเดียวพอในิสใสแบบนี้รับแค่โอกาสเดียวพอแต่ฉันให้คุณหลายโอกาสมากกว่าสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับอีกนั่นคือคำว่า deserve ถ้าคุณแปลยอย่างเดียวไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติ ENT ว่าเรารู้เห็นไหมอันนี้คือเทคนิคง่ายเวลาหนูเป็นโค้ชนะถ้าหนูเป็นโค้ชให้กับ,บ,บนักเรียนหนูหนูจะไม่แปลภาษาไทยให้อย่างเดียวหนูจะยกตัวอย่างเลยว่า deserve อย่างเช่นแปลว่าอะไรนะอย่างเช่น deserve นะอย่างเช่น บางคนอาจจะให้แค่หนึ่งโอกาสเพราะเขานิสัยไม่ค่อยดีมากเขาทีตคนอื่นไม่ดีเขาปฏิบัติกับคนอื่นไม่ดีแต่ว่าเขาได้รับโอกาสมากกว่าสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับอีกนั่นคือคําว่า deserve แล้วคือควรที่จะได้รับแบบไหนนั่นเองอย่างเช่นถ้าหนูเป็นคนไม่ดีหนู deserve คนให้มาทําร้ายหนูหมายถึงว่าหนูควรที่จะให้คนอื่นมาทาร้ายหนูหนูคู่ควรละสิ่งที่ได้รับมันคู่ควรละ you deserve it อย่างนี้เป็นตน้น you deserve it คือ คุณสมควรที่จะได้แบบนี้ละคุณสมควรที่จะโดนทําแบบนี้ละแล้วเหมือนกับว่าสมมติคริสปี้เป็นคนที่คนรักเยอะอันนี้บริวเวเลนหรือวอลลีอันนี้ก็สมมุติให้ฟังมันบอ่มีคนรักหรอกแต่สมมติว่ามีคนรักเยอะด้วยความที่เหมือนมีคนรักเยอะประเด็นคือทุกคนก็จะซื้อของมาให้ทุกคนก็จะดูแลทุกคนจะเอ็นดูทุกคนให้ความรักทุกคนให้เงินทุกคนให้โอกาส I deserve it คือหนูอ่ะควรที่จะได้รับความต้อนรับแบบนี้แหละเพราะว่าหนูให้คนอื่นก่อนนี่คือประเด็นโอเคไหมเราให้เขาก่อนเราให้เขาจนเรา deserve สิ่งที่เราได้รับณนะตอนนี้เพราะทุกคนรักเราทุกคนให้โอกาสเราทุกคนให้เงินเราทุกคนให้ให้ของของเรานี่คือคําว่า deserve เข้าใจเยอะขึ้นไหมคำว่า deserve ถ้าเข้าใจเยอะขึ้นในวิธีการอธิบายแบบนี้กดหนึ่ง เพราะว่านี่คือวิธีการอธิบายของหนูเลยนะที่หนูอธิบายให้กับนักเรียนในคอร์สหนูอันนี้ถ้าเข้าใจแบบนี้เยอะขึ้นกดหนึ่งให้หนูหน่อยได้ไหมหนูจะได้ดีใจว่าอย่างน้อยวิธีการนี้มันช่วยคนอื่นได้นะคะอ่ะคราวนี้ไปต่อกับประโยคไว้นะอย่างประโยคนี้ but once I'm a done I'm a done once I'm done I'm done สมมติเราเรียนประโยคนี้แล้วคริสปี้บอกว่าประโยคนี้ I'm done I'm done เนี่ยมันแปลว่าไม่ทนละทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหรือ หมดความอดทนจะไม่เอาละไม่เอาแบบนี้ละไม่ไหวละไม่เอาละไม่ทนละจบละจบแล้ว,ลวคือจบเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นวิธีการเอาไปใช้นะคะเราจะจดประโยคนี้ไว้หลังจากนั้นวิธีการตอนเช้ามาฝึกเลยเรียนรู้แล้วเอามาฝึก put what you have learned into practice ให้ประโยคนี้ไปใช้ you put what you have learned into practice เอาสิ่งทุกสิ่งที่เราเรียนรู้มาฝึกใช้นี่คือเทคนิคของการอ่านยังไง ให้พูดเก่งได้จดมาไว้เยอะๆจดเสร็จแล้วมาฝึกใช้อย่างเงี้ยอย่างเช่นคําว่าอันจ n e แอมดันใช้หลายกรณีอันนี้เคยพูดในไลฟ์ครั้งที่แล้วแล้วนะคะอ๋อแ o มจแปลว่าฉันจะไม่ทนละอันนี้กรณีแรกฉันไม่ไหวฉันอดทนไม่ไหวฉันไม่เอาอีกแล้วฉันไม่ไหวจะทนฉันไม่เอาแล้วไม่เอาคือจบไปแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้ต่อแล้วอย่างเช่นทะเลาะกาแฟนมาประมาณคบกันมาห้าปีมีหนึ่งอาทิตย์ทะเลาะกันเจ็ดวันเลย วันละสองชั่วโมงอ่าเป็นอย่างนี้มาห้าปีโอเครอบนี้ทะเลาะกันรอบสุดท้าย I'm d o จ e ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วกับเรื่องแบบนี้ i อ d มจ e นั่นแปลว่าฉันจบแล้วนะเออ we we are over we finished ก็ได้นะคะเราจบละเราเราไม่ต้องมาเป็นแฟนกันละออ m d จ n e โอเคสอบหน o าออ d มจอไม่เอาแล้วไม่ทะเลาะอีกแล้วอ m d มจอแปลว่าจบละเลิกละไม่ทนพอแล้วกับเรื่องนี้พอกันทีไม่เอาแล้วออมจอแปลว่าไม่เอาแล้พอทนจบแล้ว Once I'm d o n e I'm d o n e เพราะว่าเราอดทนกับเรื่องนี้มานานแล้วอันนี้คือกรณีแรกที่สามารถใช้อ d o จ e ได้นะคะแล้วก็มาฝึกใช้หรือว่าอย่างเช่นทำงานงานหนึ่งไปรับงานงานหนึ่งมาแล้วมันทุกทรมานใจเหลือเกินบอสด่าแม่งทุกวันเลยใช้งานวันละ300ใช้ยังกัดแบบใช้ยังกัดจ้างมา8ล้านทำสุดวิธีทางแต่คราเนี้วันนี้อดทนมา2ปีแล้วสมมติทำมา2ปีไม่เคยช่วยไม่เคยพูดดีกับเราเลย ใช้เราอย่างเดียวด่าเรานินทารับหลังตลอดเลยโอเค okay, บอส I'm doneI will leave บอสจบแล้วนะหนูจะหนูจะทิ้งหนูจะออกไปละหนูจะออกลาออกละเออ I want to quit the job อยากที่จะลาออกตอนนี้เลย I'm done ไม่เอาละกับเรื่องลาแบบนี้ฉันจะไม่เอาอีกแล้วเออนี่คือฝึกใช้นะคะมันคือพูด What you have learned into practice เอาสิ่งที่ เรียนมาเอามาฝึกใช้จริงมันจะทําให้คล่องขึ้นแต่คราเนี้ยถ้าเราหมยท่องว่าแอมดันแปลว่าอดทนพอไม่เอาแล้วเราท่องแบบเนี้ยวันละ5ครั้งแล้วก็ไม่เคยได้นึกถึงสถานการณ์เจอสถานการณ์ไม่เคยได้เอามาใช้เลยสักพักหนึ่งก็ลืมอันนีหนูบอกเทคนิคง่ายนะสิ่งที่ทําให้คุณอ่านแล้วพูดได้ดีขึ้นก็คือคุณต้องเอาสิ่งที่คุณเรียนมาใช้จริงนี่คือเทคนิคง่ายๆนะคะจําได้มีมีประโยคไหนบ้างที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อกี้มีหลายประโยชน์โทวนอีกรอบใครอยากฟังทวนบ้างหัวใจเอามาหน่อยได้ไหมคะ <laughs> อ่ะเขานี ทวนอีกรอบหนึ่งคำว่า pretend แปลว่าอะไรนะคร pretend p r e t e n d people pretend you are a bad person เอาประโยคนี้มาใช้เลย people pretend you are a bad person pretend แปลว่าแสงหรือแกล้งที่จะเป็นแบบนั้นอย่างเช่น I pretend to be shy สวัสดีค่ะพี่โรของคิสปี้พรุ่งนี้อยากไปหาจังเลยคริสปี้ทำงานเสร็จแล้วนะคริสปี้ทำคอร์สอันนั้นเสร็จแล้วต่อไปนี้คริสปี้สามารถไปกินกุ้งได้เลยนะหนูบอกได้เลย,เลยอะเขาเนี่ พรีเชนอย่างเช่นหนูเป็นคนจริงๆแล้วหนูเป็นคนขี้อายมากไม่ค่อยมีคนรู้หนูเป็นคนขี้อายหนูไม่กล้าพูดต่อหน้าเวทีแต่ถ้าหนูได้รับงานหรือว่าเนี่ยไลฟ์นี้หนูรู้หนูต้องช่วยใครได้บ้างหนูก็จะไลฟ์แล้วทุกคนจะมองไม่ออกเลยว่าหนูอ่ะทันทที่หนูตื่นเต้นมากก่อนหนูไลฟ์ทุกคนก็ไม่รู้ถูกป่ะ but I pretend to be confident I pretend to be confident crispy แกงที่จะเป็นคนมั่นใจเนาอป่ะแกล้งจริงตัวจริงขี้อายนะ I pretend to be c o น f i d e n t หนูกแกล้งที่หนูจะเป็นคนมั่นใจเนาะปะน,นี่คือคำว่า pretend หลังจากนั้นเอามาฝึกใช้เลยค่ะลองแปลงบ้างสิฉันแกล้งฉันแซงที่จะเป็นคนขี้อายภาษาอังกฤษไว้ยังไงเมื่อกี้ให้ประโยคตัวอย่างแล้วนะคราวนี้มาฝึกใช้ได้ละฉันแซงที่จะเป็นคนขี้อายภาษาอังกฤษไวยังไงเมื่อกี้บอกว่าฉันแซง,งที่จะเป็นคนมั่นใจ I pretend to be confident I pretend to be confident ฉันแซงที่จะเป็นคนมั่นใจแต่คราวนี้ เปลี่ยนจากคำว่า confident มาเป็น shy ลองพูดสิคะเปลี่ยนจาก confident มาเป็น shy ภาษาอังกฤษไว้าางไงคุณนุกุณดีมากขอบคุณมากๆดีใจมากๆที่ชอบนะคะ,ะง่ายๆเลยคะ่ะ I pretend to be shy I pretend to be shy I pretend to be shy ก็คือฉันแสงที่จะเป็นคน คียอายจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นคนคี้อายแต่ฉัน pretend p r e t e n นตปไว่าแงซงสอนออนไลน์สอนออนไลน์ค่ะสอนออนไลน์ของคุณว,วิลพัฒน์นะคะทักมาในอินบ็อกซ์ของ TikTok ได้เลยนะคะสามารถทักเข้ามาเลยใน TikTok นะคะคริสปี้เปิดให้อินบ็อกซ์ได้แล้วนะคะใน TikTok ทักมาเลยเดี๋ยวคริสปี้จะให้รายละเอียดการเรียนนะเรียนแบบนี้เลยในเหมือนที่คริสปี้เล่ามาอะพรีเทนเอามาฝึกใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่น I pretend อ่าอีกอันหนึง่ง I pretend to cry ฉันแสงร้องไห้สิ่งไม่ได้ร้องหรอกนะหรือว่าบางทีเป็นไหมนูเวลาอ่อนกิกกิกแบบหูจะบอกใดว่าหนูมีเดอดูหนูชิคายบอกออกเข้าใจปะกิกคริสปี้อย่างนี้แบบหนูบอกว่าเนียโทโทแบบร้องเพลงนี้ให้ฉันฟังนะ่อคือกิ๊กร้องเ,งเพลงเพราะล้วเ,เล่นเล่นกีตาร์แล้วบอกร้องเพลงนี้ให้ฟังหนะ่อ my favorite song my favorite song นะคะเพลงที่ฉันชอบ Take me to church เป็นเพลงที่คริสปี้ชอบมา Take me to church พาฉันไปโบสแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโบสอะไรหรอกนะแต่มันเป็นเพลงเกี่ยวกับความอกหักหรืความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ยอมร้องให้ฟังแล้วหนูก็เลยแบบ pretend to cry ส่งรูปไปแล้วแบบแกล้งแบบเช็ดน้ำตาปาดน้ำตาแบบนี้ pretend to cry เขาก็เลยส่งเพลงมาให้เลยภายใน3วัน3นาที Take me to church show like and can sins Like I'll tell i k you you your n my f เขาส่งมาให้เลยหนูก็แบบแค่แซงที่จะร้องให้คุณก็ส่งเพลงมาให้ฉันฉันควรที่จะได้รับแบบออสการ์ Oscar นะคะได้รับรางวัลอสการ์ได้แล้วคือดิฉันก็แบบรู้เลยว่าพิชเชนคำนี้นะกรณีนี้จำได้ไหม นี่คือการฝึกใช้หนูไปอ่านมาเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยคำศัพท์เอามาจากโค้ชที่หนูไปเรียนมาถูกไหมหนูอ่านมาปุ๊บแล้วหนูก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเล่าเสร็จหนูยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเสร็จหนูยกตัวอย่างที่ขยายความมากกว่าน,นั้นโดยมีประโยคต้นแบบให้อยู่แล้วว่า pretend อย่างเช่น pretend to be pretend you are a bad person ต้นประโยคคือ pretend you are a bad person แซงว่าคุณเป็นคนไม่ดีคราวนี้หนูแปลงใหม่ I pretend that I'm confident I pretend that I'm confident. ฉันแสงว่าฉันเป็นคนที่แบามั่นใจจริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนมั่นใจเลยหรือว่าแปลงประโยคมากกว่านั้น I pretend I'm shy. ฉันน่ะแสงว่าฉันเป็นคนที่อายจริงๆแล้วเพื่มันมั่นใจขนาดนี้หรือ I pretend to cry. I pretend to cry. ฉันแสงที่ฉันจะร้องไห้จริฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ร้องไห้หรอกนะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเนาะเอามาอยู่ในหลายๆอันเลยนะคะ c h e e cheers thanks cheers นะคะคุณฮันนี่นะคะ cheers นี่พูดบ่อยในอังกฤษที่อังกฤษพูดได้หลายแบบเหมือนเวลาที่เพื่อนคริสปี้จะบอกว่าคริสกันอยู่แก m e ไม่ e มูทโทษอันนี้สำเนียงอังกฤษมากโทษที water ร์คำเดียวนะหนูขอโทษหนูติดอังกฤษมาอีกละน้ำนะคะหนูบอกนิดนึงถ้า lazy English ของอังกฤษมันจะออกเสียงว่า water วิสต์ water ์วิสต์สมัวร์เอาน้ำไหมแต่ถ้าเป็นน้ำธรรมดา water วู้ดส์สมัวร์ เอาน้ำไหมแต่ถ้าเป็นอเมริกันเว้ย s ม m e water เอาน้ำไหมอะไรเงี้ยมันก็อะไรๆสำเนียงมันก็สิพวดไแลบอีคริสมันก็เบาๆเนี่ยอ่ะคันนี้เราก็เลยเอาน้ำไปให้เขาอ่ะ okay here's your water นี่น้ำของคุณ oh ้เชสขอบคุณนะเชสโอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เขาใช้กันอ ah here's your water นี่น้ำของคุณ oh ้เชสอ่าโอ้ยนี่แบบเอาขนมมาให้เอาไวาใหมขวด วา y i g o ต่ก็เอ่อ t อ e โซนวายเออนี่คันซื้อวายไหมคุณอันหนึ่งโอ้เช s ขอบคุณนะเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบอีกแบบหนึ่งของการขอบคุณก็ได้นะคะโอเคหนูขอ<ส><ส>ตอบคำถามในนิดนึงติตออคำถาม,า<ส>ถามหลายอีรีหนูข<น>อไล่เรา,าไปดูเมื่อกี้หนูแอบเห็นว่ามีคนถามหนูว่าเพลงที่คริสปี้ร้องตน้ตนตน้ตนตนคืออะไรที่หนูร้องว่าเออมันเป็น,เป,นเป็นเพลงกัดเนาะมันเอามาจาก อัมเบรดจริงๆมันไม่ใช่ค่ะใน t ิ k กต k อกอยู่แล้วคลิปล่าสุดของคริสปี้ล่าสุดเลยเข้าไปดูนะเพราะว่าหนูเพิ่งทําคลิปนี้ไปมันชื่อเพลงมันเอามันแปลงมาจากเพลงอัมเบราเนาะมันแปลงว่า I, choose to, า I choose to be happy อ่ะไม่ไม่คีย์ไม่ได้สูงขึ้นมาหน่อย I choose to be happy I อ I choose to be happy ฉันเลือกที่ฉันจะมีความสุข choose choose นะคะ choose แปลว่าเลือก I choose to be happy ฉันเลือกที่ฉันจะมีความสุขไม่ใช่ happy บ่อปีมห่างไปปีปี be. มันทะลึง happy happy ออกเสีงตาม Crispy นะ p, p ่เข้าใจา่ี p happy I choose to be happy ฉันเลือกที่ฉันจะมีความสุข I choose to be happy you w and I e you w and I e no ไม่ใช่ you know why you know why Need to get you out of my life Need to get you out of my life ก็คือต้องการเอาคุณออกไปจากชีวิตของฉันนี่คือวิธีการบอกเลิกที่แรงมากนะคะแต่ว่าเพลงนี้หนูเอามาจากไวรัลของ TikTok ใครยังไม่ได้ไปฟังอยากฟังไม่ได้หนูจะเอาลิงก์มาแปะให้แล้วให้ทุกคนเข้าไปฟังหนูมันมันมันจุดยอดแล้วมันร้ายอะคะ่ะหนูเป็นคนรลายๆเป็นคนร้กาดเวลาพูดปากหม,มาของหนูนี่แหละแล้วหนูก็จะแรงๆหนูจะชอบพูดประมาณนี้ You know I คุณรู้ไหมว่าฉันนะ Need to get you out of my life ก็คือว่าต้องเอาคุณออกไปจากชีวิตฉันให้ได้คือออกไปจากชีวิตฉันเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นคำสั่งที่แรงๆเลยนะ Get out of my life จบเลยอันนี้คือแรงเลยนะแต่ห้ามพูดนะ Get out of my life ออกไปจากชีวิตฉันได้ละหลายรอบแล้วนะเนี่ย I'm done I'm done ฉันจบละฉันไม่เอาฉันไม่ทนต่อไปละ Get out of my life ออกไปจากชีวิตฉันได้ละลาอีลีนูว่าอีลีเดอหัดไปว่าวเรอเขาดาว่า ทำไมพูดไม่เพาะเลยอย่าบอกว่าหนูสอนเข้าใจบบที่หนูสอนนี่คือแบบว่าให้รู้ไว้ว่าอย่าใส่เข้าใจโบแต่ว่าอย่าไปใส่เข้าใจโบเอาหนีเขาลูกกันหรือถ้าลดพูดไปแล้วบอกว่าเพจอื่นเพจไหนยายๆบอกเพจนั้นเลยเข้าใจบอย่าว่าหนูสอนเข้าใจบบมันบ่นดีเข้าใจบ่ะยังอยู่และคนถามนูนเบื่ออี๋ถามหลายๆมูสูนี่คือบอกมีงานเหตุการณ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ อ่ะเขานี่สอนออนไลน์หนูตอบไปแล้วนะ่สูอ่ะโอเคบอบี้คำถามแล้วเนาะอ่ะอันนี้บอบี้คำถามแล้วโอเคมีความสุขดีน่ารักขเขาเคุณมมากเลยค่ะพี่อ่ะหนูมาตอบคำถามของเพจกรวัสดชอบช่องคุณที่สุดคุณท่านนี่คุณชื่อเลนชัยแดงบอกมาสำเนียงดีมากวันนี้ใน t ิ k กต็อกหนูแอบเห็นคำถามก็ถามหนูว่าชอบสำเนียงจังเลยชอบเวลาเว้าชอบปากชอบวิธีการสอนชอบบอกว่าออกเสียงชอบการเหตุปากการใช้เสียง เลี่ยนจังไยหนูเอาจังจิเหมือนที่หนูสอนมานะคะเรื่องของสำเนียงปรับได้เราฟังนี้ปรับเป็นเป็นคนสุรินแล้วพูดระเรือชัดมากต้องหอภัยด้วยหลายหคนแซวหนูใน t ิ๊กตอกเรื่อง,เร,องเรื่องสำเนียงระเรือ,รอ,รอชัดเกินไปอะเขานี่ปรับสำเนียงชชยน้าปรับจากการฟังเยอะแล้วหนูเลือกสำเนียงที่หนูชอบคือดูความที่ประเด็นคือไมค์ไ i ยป n g l เ s h เป็นคนที่ชอบอังกฤษชอบอังกฤษเสร็จป,ปุ๊บหนูก็ตงไปฟังแค่อังกฤษ ชาดอื่นบาฟังบาคุยนาําพ่อชอบอังกฤษอ่านี่หนูฟังจนหนูชินแล้วมันก็เลยได้สำเนียงนี้มาแล้วเมื่อกี้หนูแอบเห็นในเมนล่าสุดของหนูเขาบอกว่าหนูพยายามปรับเป็นสำเนียงฝรั่งเลยแบบฟอเลยค่ะแต่ว่าลิ้นมันแข็งหนูทํายังไงดีลิน้นหนูแข็งใครมีปัญหาการลิ้นแข็งบ้างอ่ะพิมหนึ่งใครมีปัญหาลิ้นแข็งพิมหนึ่งบไ่ไรใส่ไงคุณต้องใส่บ่อยๆหมูสูอายาคือทะลึงอยาคือทะลึงเด้อหนูสิพูดถึงเรื่องภาษาอย่างเดียวไอเรื่องลิ้นนี่ ใสเอียงก็เรื่องแล้วแต่สูแต่โนูตสิว่าวแค่เรื่องการฝึกภาษาเข้าใจบบลิ้นนี่ถ้าเราอะไรใส่ใส่มันถูกวิธีใส่ในการเรียนรู้ในการว่าวใส่อย่างอื่นก็แล้วแต่คุณแต่เขานี่วิธีการนะคะบางคนลิ้นแข็งเวลาที่เมื่อก่อนหนูเคยฝึกเขาบอกว่าถ้าคุณอยากออกเสียงได้ปากแบบไม่ให้ผลิ้นพันกันอะ่ะคุณต้องออกกําลังกายปากออกกําลังกายปากมีลิมฟีปาก ลิ้นฟีปากนี่ก็ต้องเห็นไหมเวลาคริสปี้พูดถ้าภาษาไทยหนูจะพูดแบบนี้ถูกไหมคะอะทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่เหมือนคนกัมพูชาเลยครับครูยังไงนะคะเขาไหนต้องเป็นคุณแวร์แมนไม่เหมือนคนกัมพูชาหนูนี่แหละหนูเป็นคนไก่ไก่บอร์เดอร์ขับไก่คาเมนจุงกะไม่อโอยบางประโยคกรุ๊ปคเนียเดี๋ยวก็ภาษาคาเมนก็ได้แล้วจะภาษาลายภาษาไทยเออเขาเน,นี่ยนั่นหนุ่มเหวอเลยยังลิ้นอีกแล้วอะมาถึงลิ้นท้าไมลิ้นถึงแข็งภาษาไทยปากมันจะอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษดูนะ would you like some water ลูก Are you alright? Are you alright? อันนี้คือวิธีการทำปากคุณสบายคุณคุณโอเคไหมคุณโอเคไหม Are you alright? นี่เห็นไหมภาษาอังกฤษคนละเรื่องกันคุณโอเคไหมคุณสบายดีไหม Are you alright? Are you alright? เห็นไหมปากมันเป็นอย่างนี้มันคือการทำปากทำลิ้นวิธีการง่ายๆคือออกกำลังกายเนี้ยเอาไปก่อนเลยแล้วอย่างเช่นเอามาคำๆมาฝึกใช้อย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้คำว่า pretend pretend p r e t e n d pretend แปลว่าเสแสร้งแกล้งถาถูกไหมแกล้งที่จะเป็นแบบนั้นแกล้งที่จะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ถ้าเราถ้าเราคิดเป็นไทยถ้าเราทําปากเป็นภาายนะ pretend เ,เราจะได้แบบนี้นะเนาะ pretend pretend ไม่ใช่นะคะ pretend เ,เจรู้ว่าจุ๊บจี๊บออกเสียงตามเจน,นะลูกเจรู้ว่าหนูทําตามเพราะหนูเป็นคนที่ชอบเรียนภาษามากดูปากเจน,นะลูก pretend 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 ไม่ใช่ pretend นะคะใครออกเสียงตามกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหม pretend pretend I pretend to be shy I pretend to be shy I pretend to be shy คุณนำ้ำคุณนำ้ำพริกออกเสียงตามคริสปี้ไหมคุณนำ้ำพริกนักเรียนของคริสปี้อัดคลิปให้คริสปี้อันหนึ่งเอาแบบนี้เลย I pretend to be shy and I pretend to be happy ก็ได้อะเอา2องคำนี้แล้วให้คุณน้ำพริกและน้องจุ๊บจิ๊บส่งมาให้ของคริสปี้ในอินบ็อกเลยหนูจะตรวจให้เองเลยอะแล้วหนูจะบอกเองว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะ pretend 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 I pretend to be happy I pretend to be happy I pretend to be shy I pretend to be shy เวลาเราตื่นเต้นนะคะเราจะพูดรัวแล้วเราจะพูดเร็วการพูดเร็วไม่ได้แปลว่าเก่งเก่งมันแปลว่าเราตื่นเต้นดังนั้นเอาช้าๆก่อน I pretend to be happy I pretend to be happy slowly slowly I pretend to be happy I pretend to be shy I pretend to be shy I pretend to be shy, to be shy. To be shy. อาช้าแบบนี้นะคะเอ่อเพจค้าหนูฝากแชร์ด้วยนะถ้าชอบจะคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์และจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนที่อยากฝึกภาษาหนูฝากแชร์แล้วพิมพ์ให้ด้วยว่ามันเกี่ยวกับการฝึกภาษาด้วยตัวเองนะอ่านยังไงให้แปลให้พูดให้พูดได้ได้คล่องขึ้นหนูฝากแชร์น้ำแเป็นประโยชน์ต่อสังคมน้ำข้าใจบอเราบอเก่งผู้เดียวเราต้องเก่งกันเป็นกลุ่มถ้าเราเก่งกัน เป็นกลุ่มเราจะได้กล้าฝึกพอเราปรับไมค์เซตด้วยกันได้นะคะมันจะได้มีเพื่อนคุยกันเยอะขึ้นโอเคไหมคะอ่ะคราวนี้ i pretend to be confident คำว่า confident นะคะที่แปลว่ามั่นใจ i pretend to be confident คุณคุณตักบอกว่า cf ปากปากหนูงูอ,อิลีขนาดหนูฟังดูดูจ้อของเองอยาก ตีปากเจ้าของหนู้ว่าเดวิลเด่นเด้หน,นูอยากตีปากเจ้าของแล้วเธอหนูอัดคลิปหนูอัดจบแล้วหนู้รังเกียจปากตัวอีหลีเยอะว่าแต่ว่าผู้คุณนี่มองแต่ปากหนูหนูฟังหนู้ยังจะตบปากเจ้าของหนู้บอ,อกอีหลีมันสุดจอดอีดูปากไหมเออเดี๋ยวนูขอต้อนท้ามมานิดนึง C F ปากประซันมหาว่ามันสิสีจังไหน C F ประซันมันบ่ได้แต่สูอือ่ะคุณเลดี้เจี๊ยบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอ่ะเขานี่ยอะแล้วก็วิธีการที่ทำให้มันคล่องขึ้นเอามาเป็นคำๆเนาะอย่างเช่นคำว่า pretend 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 เสร็จแล้วเอามาอยู่ในประโยคให้ได้มีคำไหนอีกเมื่อกี้ที่คริิสี้ว่ามันออกเสียงยากอย่างเช่นคำว่า feel feel มันไม่ใช่ how you feel how you feel วับอก่า feel ยังงสิคุณเข้จใจมา feel มันบอแมน feel 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 how do you feel how do you feel how do you feel about me คณคิดยังไงกับฉันคุณรู้สึกยังไงกับฉันหรอ how d o you feel about me อันนี้ไปถามแฟนได้ปากบบตองปานหนูถ้าคุณทำไปคุณในแฟนหนูอิลีแต่ถ้าคุณเฮตามคิดปีทั้งหมดเลยหนูกาดนติเลยเขานี่สิแบบจ้องคุณบางทีจ้องคุณจนแบบมันตรงมีเอียงมันตรงมีเอียงที่มากภาษาอังกฤษถ้าไปจีบเขาเอาเต็มเลย how d o you, you feel about me คุณรู้สึกยังไงกับฉันหรอปากในสุดยอดอิลีอะ feel Feel. พูด feel เป็นคำได้เอามาเป็นประโยคให้ได้ด้วย how do you feel about me โอเคคำน,นี้เหมือนคำว่ามีคำว่าละเอยียดที่มันที่มันยากนะคะเหมือนคำว่าโอเค chance chance ไม่ใช่ชานชานหรือคำว่า change ออกเสียงยากเนาะ change ที่แปลว่าเปลี่ยนเนาะมันไม่ใช่ change มันไม่ได้ change มันคือ change 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 change, change. you have changed you have changed คุณเปลี่ยนไปทำไมคุณเปลี่ยนไปอะคะ่ะ you have changed คุณเปลี่ยนไปนะอ่ะฝึกออกเสียงคำว,ว่า sing ทุกวันแต่พูดจริงๆก็ออกอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็ออกคำว,ว่า sing ตลอดอ๋อ oh, e yeah. ย t sing ใช่ไหมคะ sing ที่แปลว่า sing ของถูกไหมคะดูปากครนะิสปี้นะ th ขั้นปากเก่าเลยบนอน่้ถ้าถูกมันต้องขั้นเพราะฉะนั้นคุณถูกแล้ว ใครคันเหมือนคิดปี้บ้างคันลินฟบักบนอันนี้คือถูกนะส i n g ส i n ง g r e e t i n g from England คุณฮันนี่ค่ะคุณฮันนี่มาจากไหนคะ Which city Which city I love England I love English ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงรักภาษาอังกฤษนะรักคนอังกฤษโู้อดีเลยตรงๆอย่างนูง้นีล่ละ I love England I w a s a b o u t to go back last May จริงๆแล้วว่าจะกลับไปอังกฤษ last May ก็จะไปอยู่สักครึ่งปีแล้วมาติดโควิดหนูก็เลยไม่ได้ไปตอนนี้เงินหมดแล้วไม่ได้ไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่าปีหน้าไปแน่นอนนะคะปีหน้าถ้าโควิดหมดแล้วหนูไปแน่นอนปกติอยู่อังกฤษยอยู่ไปไป,ไปมานะคะอ่ะสิ่ง Cambridge อ่านิดหนึ่งคำนี้คนออกเสียงคำนี้ผิดคุณฮันนี่ออกเสียงว่า Cambridge ไหมหรือว่าคุณฮันคุณฮันนี่ออกเสียงว่า Cambridge เพื่อนหนูด้วยคําที่ตอนไปเรียนหนังสือเพื่อนคนไทยชอบแกล้งกันเล่นๆแล้วไอ,ไอ้แกล้งกันเล่นๆเนี่ยชอบพูดผิด ชอบพูดถึงแคมบิดใครชอบพูดอย่างนี้แคมบิดใช่ไหมใ, e ใครออกเสียงแบบนี้บ้างใครออกเสียงแบบนี้บอกเคสปีทีนึงได้ไหมมีคนชอบแกล้งกันว่าแคมมันบิดเพราะมันจะทะลึ่งกันคราวนี้พอเราได้ยินบ่อยๆมันจะสั่งสมองแล้วว่าฉันได้ยินคํานี้แสดงว่ามันออกเสียงแบบนี้อย่าจำผิดนะ Cambridge 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 เคสเด็ดเด็ดแบบอันนี้ก็ไม่ไรล่ะ Cambridge Cam มอย่า Cambridge นะคะส่วน Oxford นะคะมันใครออกเสียงว่า Oxford ร์ดพิมหนึ่งมา มันออกเสียงว่าไงลองเดาซิใครออกเสียงว่าออกสฟอร์ดออกฟอร์ดอะออกฟอร์ดอยู่ไหนเอออยู่หาแล้วออกฟอร์ดมันบอกออกฟอร์ดออกสฟอร์ดออกสฟอร์ดนะคะมันเฟิร์ดหลายๆอย่างเหมือนมันมีเล่าประเภทหนึ่งเขาไม่ให้พูดปะเขาให้หนูพูดปะ,ะมันมีตัวหนึ่งที่หนูเคยชอบตอนหนูอยู่อังกฤษมันชื่อ southen r comfort น้ำลายเต็มหน้าจอเมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นน้ำลายคิด,ดปี๊แบบ southen r comfort หนูไปสั่งตอนแรกหนูบ่รู้มันออกเสียงตังสี่หนูว่า can i have southen r คอ oh, มฟอร์ตโอ้วคอมฟอร์ตเต็มเต็มเพราะว่า What did you say? Sorry What did you order? Oh Southern Comfort Oh you mean Southern Comfort? Or Comfort Comfort กว่าจะได้กินเหล้าจนน้ำลล่แตกไปไหลายอันเต็มหน้าของไอ้คนเสิร์ฟ Oh you mean Southern Comfort Lemonade อย่างเงีฮะไม่ใช่ Lemonade มันบอร์เนด Lemonade Lemonade คือน้ำน้ำ Lemonade น้ำอะไรวะเหมือนแนวแบบ หนูไม่รู้แปลว่ายังไงนะภาษาไทยนะแต่หนูพูดรู้ภาษาอังกฤษใครรู้จักเลมอนเอทบ้างคะจริงๆเลมอนเอทมันคือมะนาวแนวมะนาวเนาะอะไรเงี้ย,าายอ่ะไปต่อนะคะมีคำถามอีกบอเฟิร์ดค่ะใช่ค่ะแซนด์นิชเฟิร์ดมันมีหลายคำถ้าชอบอยากให้คริสปี้เอาคำที่คนไทยออกเสียงผิดบ่ดอยๆมาแชร์ให้ฟังพิมพ์หน่อยได้ไหมว่าอยากรู้วิธีออกเสียงหนูจะได้เอาลิสต์มาให้เลยว่าสิ่งที่หนูเจอจริงๆมันมีคำไหนบ้างอย่างเช่นคำว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับคำว่าไอศครีมเนาะไอศครีมใช่ ice cream. Cream. Ice cream, ice cream. ไอศครีมบ่กานไอศครีมไอศครีมไอศครีมถูกไหมคะหรือว่าคำว่าเหมือนกับคำว่าพรอนนะคะพี่พี่โรดฟังอยู่เนาะกุ้งเวลาขายของให้ฝรั่งนะคะกุ้งนะคะกุ้งถ้าเราออกเสียงว่าพรพรอโอ้ยอะไรพรว่าเชอรี่เชอีดโอ้อะไรพรอพรตัวนี้แปลว่าหนังโป้นะคะ รูเตือนไว้เลยคุณออกเสียงผิดคุณชอบกินกุ้งคุณจะชอบหนังโปทันทีเลยพรอนอันนั้นคือหนังโปแต่พรอนพรอน p r a w n นะคะพรอนพรเนาะพรเนาะพรอน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 แปลว่ากุ้งนะคะคุณออกเสียงผิดพังเลยนั่นคุณไพโรธ คุณก็รู้แต่คำนี้คุณบอต้องไปพิมพ์คำนี้มันเกินไปแฟนรู้หรือแฟนดาได้จ้ะแฟนดาเรียนมาหาว่า comfortable คุณแม่ห้างคุณก็ถามสิคุ้มเลยเนาะ่ะ comfortable comfortable กรณีนี้ใช้อะไรบ้าง comfortable นะคะมันใช้กรณีที่รู้สึกสบายอะเหมือนนั่ง o ้ Ooh, comfortable I feel comfortable here ฉันรู้สึกสบายใจจังเลยที่ฉันมาอยู่ตรงนี้เหมือนแบบมันจะมีกลุ่มบางกลุ่ม กลุ่มคนบางคนที่เราชอบอยู่ด้วยเราชอบใช้เวลาอยู่เขาเราชอบใช้ชีวิตอยู่เขาเพราะว่าเราคุยเรารู้สึกสบายใจอยู่ด้วยวรู้สึกสบายใจ comfortable comfortable I feel comfortable with you I feel comfortable with you ฉันรู้สึกสบายใจรู้สึก relax ฉันรู้สึกฉันสบายใจที่จะคุยกับคุณจน I feel comfortable with you ฉันรู้สึกสบายใจนะเวลาอยู่กับคุณนะ่ะนึกออกปอคุณแม่ห้างเอาให้มันจบบนี้ฟรีแล้วเอาให้มันจบให้มันจบที่รุ่นนี่เอามา่อีกให้โอกาสอีกสองค่ำคุณแม่ห้างว่าต้องอายเขียนมาปน,นี้แล้วถามอยู่ผู้เดียวเขียนไม่อีกหนูให้อีกสองค่ำรัวอีลีว่างานหนูที่ต่างมาได้คุณแม่ห้างเข้าใจบอกสอนก็สอนฟรีดิตอบก็ตอบ,ตอบ,ตอบน้ำแนมูสูนี่เออ ทักทายชูบุคคลแล้วเนาะนี่แอติคตอค๊กเด็กก็มาฟังกันแหละมาฟังว่ามีงานเฮ็ดกันตีจา้ามาฟังกันนี่เออว่าสั้นเถาะนู้ก,กับปากมาของอีลิปปากนี่แมัสุดยอดอีลิปะ่ะไปต่อไหนรู้คําถามนี่ก็เยอะอ่าพี่เพรโรดถูกต้องค่ะพรอนเขียนให้ถูกบลอกพราะอ,อีกอันนึงนี่เป็นคนที่ชอบหนังโป๊เข้าใจว่ามันก็จะทะลึ่งไปแล้วอ่ะจอลเลง้งอู้จอลเลง้งพูดจอลเลง้งยังไงให้ให้เซ็กซี่ให้น่ารักดาร์ลิงไม่ใช่ไม่ใช่ใชดาร์ลิงดาร์ลิงไม่ได้นะคะจอลเลงจอลเลง จอร์นี่ I love you จอร์นี่ทำไมไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นเลยคะเกลื่อนขึ้นมาดูจ้ะคุณรัติยาสีกรมนะคะมาถามแค่นี้เขาก็ต้องถามกันติจ้ะตอบให้เขาแน่มูซูทิกตอกพิมพแน่ว่าคือเขาบบเห็นคอมเมนต์คุณเขาใจบอะไปต่อจ้ะอาสั้นนี่แล้วน้องนั่นอุดสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเทคนิคง่ายๆของการอ่านยังไงเพราะบางทีเราถูกสอนกันมาใช่ไหมคะว่าคุณอยากเก่ง คุณอยากพูดได้คุณต้องอ่านเยอะๆใครยังสอนแบบนี้อย่าไปสอนชาวบ้านเขาเข้าใจบอบเพราะว่าการอ่านหนังสือเยอะๆไม่พอคุณต้องอ่านไม่ใช่เน้นอ่านให้มันเยอะๆอ่านท่องอย่างเดียวคุณต้องอ่านให้เป็นคุณต้องอ่านให้ถูกอ่านทีละน้อยๆแต่ว่าใช่ให้ได้เยอะๆ less is more less is more น้อยๆแต่ได้มากนั่นแปลว่าเอามาเฉพาะสิ่งที่จำเป็น เอามาเฉพาะประมาณวันละหาประโยควันละห้า,ลห,าหลังจากนั้นคุณค่อยเอามาฝึกใช้จริงเหมือนที่คริสปี้บอกไปอย่างในประโยคถูกไหมว่าอย่างเช่นประโยค give a chance ถูกไหม give more chances ให้โอกาสมากมาก,มากเงี้ยเราเอามาใช้เลย give a chance can you give me a chance อลองแปลงประโยคบ้างแปลงประโยคให้ได้ can you give me a chance can you give me more chances เอาเอาโอกาสให้บ่อยๆเลยได้ไหมเอาโอกาสอะไรๆโอกาสเลยได้ไหมหรือโอเค I will give you a chance ได้ฉันจะให้โอกาสคุณอันนี้ก็เป็นต้นหรือแค่คำว่า pretend เมื่อกี้อ่านมาโค้ดอันนั้นบอกว่าคำว่า pretend แปลว่าเสแสร้งแปลว่าแกล้งที่จะให้เป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะลองแปลงบ้างประเขาบอกว่า pretend you are a bad person sometimes people pretend you are a bad person repeat after me guys ใครพิมพ์ให้พิมพ์หน่อยได้ไหม sometimes people pretend you are a bad person. sometimes people pretend you are a bad person. หลายครั้งหรือบางครั้งคนเนี่ยจะชอบทำแซงทำให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดี sometimes people pretend you are a bad person. คน,น่ะชอบทำให้คุณเป็นคนที่แบบแบบแซงว่าคุณเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเขาจะได้ไม่รู้สึกว่า guilty ว่าอ,อย่างนี้เป็นต้นสมมุติว่า pretend เราได้เรียนรู้แล้วว่า pretend แปลว่าแซงใช่ไหมอลองแปลงบ้างแซงทําตัวคีย์ไอภาษาอังกฤษไว้ยังไงสวัสดีค่ะคุณคิมคุณพิมค่ะ Yeah that's right คุณคิมพอป r ติทุกคนสวัสดีพี่คิมด้วยค่ะ s o m e t i m e s people pretend your a e a bad person บางครั้งคนแซงว่าคุณเป็นคนไม่ดีเพื่อที่เขารู้สึกว่าซึเพื่อทําให้เขาไม่รู้สึก guilty ต่อตัวเองว่าว่าแบบสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะ มันแย่เพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะปฏิบัติกับคนไม่ดีต่อคุณนี่เร่้าเอออย่างเงี้ยโอเคมาฝึกใช้คำว่า pretend มาฝึกใช้กันเลยอย่างเช่น I pretend that I'm confident ฉันแสร้งว่าฉันจะเป็นคนที่มั่นใจอ่อ่จริงฉันเป็นคนขี้อายใครจะไปรู้ว่าฉันเป็นคนขี้อายขนาดไหน But I pretend that I am confident ฉันแสร้งว่าฉันจะเป็นคนที่แบบมั่นใจจริงๆฉันไม่ใช่คนที่มั่นใจเลยหรือว่าฉันแสร้งว่าฉันเป็นคนขี้อาย I pretend that I am shy. I pretend that I'm shy. ฉันแสงว่าฉันน่ะเป็นคนที่อายจริงๆนะฉันเป็นคนชิมั่นใจมากๆเลยนะหรือ I pretend to cry. I pretend to cry. ฉันแสงที่ฉันจะร้องไห้เพื่อที่ฉันจะได้อะไรบางอย่างหรือ I pretend to smile. I pretend to smile. ฉันแสงที่ฉันจะยิ้ม อะไรอย่างเงี้ยจริงจะฉันเสียใจฉันรองให้ถ้าตายทั้งใน I pretend to smile เห็นไหมแค่ประโยคเดียวที่เราได้อ่านในโค้ดนั้นเราเอามาแปลงประโยคได้กี่ประโยคแค่ประโยคว่า pretend you are a bad person ปแปลงได้อีกทั้ง5้าประโยค I pretend I'm confident I pretend that I'm shy I pretend to cry I pretend to smile เห็นไหมได้ตั้งเยอะอะไรขอนอกเรื่องนิดนึงชอบในความสองเสียงแป๊บหนึ่งนะคะขออ่านเพจแป๊บนึงมือถือบันบังมจัจ๊ะชอบในความสองเสียง สองสามเสียงของน้องอันนี้กัดหนูดิจ้าคุณคนสวยคุณกัดหนูหนูเสียใจแล้วคนก็นมาซีเอปากหนูพตอต้องมาซีเอปากเขาจะขอบคุณมากมากเลยจ้ามันคืออรรถรสมันคือความเป็นคริสปี้เนาะโอเคไหมคะอะนี่คือวิธีการฝึกอ่านเยอะๆไม่พอนะคะที่จะทําให้เก่งคุณอ่านเยอะๆคุณต้องเอามาใช้ด้วย put what you have learned into practice เอามาฝึกใช้จริงเอามาฝึกใช้ให้บ่อยที่สุดมันจะสร้างความคล่องความถูกต้องและที่สำคัญจำได้ไหมที่คริสปี้บอกว่าอะไร หนูบอกว่าวิธีการง่ายๆในการฝึกให้มันยังอยู่กับเราตลอดเลือกจุดประสงค์ออกมาก่อนเอาจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรถ้าเราเรียนเพื่อไปใช้จีบหนุ่มเราเรียนเพื่อจะไปใช้ในชีวิตประจําวันเลือกมาแล้ว จินตนาการภาพรูปภาษาไทยถ้าจิตหนุ่มหรือใช้ในชีวิตประจําวันประโยคไหนใช้บ่อยบ้างอาลองลิสต์มาเป็นภาษาไทยก่อนหลังจากนั้นพอเราอ่านหนังสือเสร็จอุ๊ยเนี่ยมี50ประโยคเนี่ยขีดแค่เฉพาะไอ้สิ่งที่เราจะเอาไปใช้บ่อยแล้วเลือกมันมาเลยว่าหนูจะมาฝึกใช้ทุกวันแล้วมาฝึกใช้ซ้ำๆวันละ10รอบ20รอบให้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเทคนิคของการท่องคาศัพท์อันนี้คือเทคนิคที่หนูเอามาแชร์กันสดๆเลยนะปกติสอนนักเรียนอย่างเดียวแต่ว่ารอบนี้สอนแฟน FC เนาะว คำศัพท์นั้นๆเอามารู้สถานการณ์การใช้อย่างเช่นคำว่า pretend อย่างเดียวเรารู้แล้วว่ามันเสแสร้งพอเสแสร้งปุ๊บเนกาทีฟอย่างเดียวแล้วอ้าวประเด็นคือมันใช้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เนกาทีฟอย่างเช่นแกล้งร้องไห้อันนั้นก็คือ pretend to cry แกล้งที่จะหัว,หวเราะ่ะ pretend to laugh oh my god oh, that's so funny <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ pretend to laugh laugh แปลว่าหวัวเราะ l a u g h l a u g, h. A u g h นะคะหรือว่า pretend to smile pretend to cry pretend to laugh pretend to be confident แกล้งที่จะเป็นคนที่แบบมั่นใจเห็นไหม เอามาอยู่ในอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจมันมากขึ้นว่าโอ้แกล้งที่จะเป็นแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือเทคนิคง่ายๆใครชอบไลฟ์มีหนูฝากแชร์ด้วยนะคะหนูฝากแชร์ให้กับชาวบ้านด้วยหนูจะได้ไปเป็นกำลังใจด้วยแล้วเม้นแล้วรีวิวเพจให้หนูนิดนึงขึ้นขึ้นรีวิวให้หนูนิดนึงว่าหนูชอบวิธีการสอนมากๆได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเพจใหม่นอยากให้เพจเนี้ยมันอยู่บนโลกโซเชียลนานๆเพื่อหนูจะตั้งใจแล้วว่าหนูจะสอนคนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าหนูจะแก่ หนูจะให้ความรู้จักอหนูจะแก่ดังนั้นช่วยรีวิวให้หนูนิดนึงนะคะในเพจเนาะว่าเอ้ยนี่นี่คือชอบคริสปี้มากสอนดีใครยังไม่ติดตามคยอยากดูไลฟ์ย้อนหลังกลับไปดูในที่เพจของคริสปี้ได้เลยเนาะพิมพ์แค่คําว่าคริสปี้ฟรอยก็จะเจอเพจคริสปี้แล้วนะเอ่อพรีเชนด P-R-E-T-E-N-D-D-O ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณกระปุกให้ให้ให้ของขวัญคริสปี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะส่งดอกกุหลาบให้คริสปี้หนึ่งอัน thank you มากมากเลย thank you so much อะ สำหรับใครที่อยากฝึกเพิ่มเติมนะคะอยากมีคริสปี้เป็นโค้ชสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะทั้งในอินบ็อกซ์ในเพจและอินบ็อกซ์ในทิกตอกได้เลยหรือว่าถ้าในในเพจอยากมาดูคลิปสั้นๆสนุกๆก,กับคริสปี้อ เข้ามาฟอ l โล่ใน tiktok ได้เลยนะคะ tiktok ของ c r i สปีชื่อว่า crispy fry ยเลยภาษาอังกฤษเนาะ C I S P y F R I S P Y F R O I D จะได้เข้ามาดูทวนบ่อยๆทุกวันนะคะยอกยอกติดตามจาก tiktok ของคุณมากๆค่ะคุณคนสวย thank you มากๆเลยท,ที่ที่ติดตามคริสปีทุกช่องทางฝากแชร์ด้วยนะคะในเพจเนาะโ l right I'll see you n e x thank you for watching love you guys so much crispy l i v e ทุกวันอาทิตย์นะคะจะพยายาม8โมงครึง่งเอ้ย no I mean half e at night นะคะ หมายถึงว่า2ทุ่มครึ่งนะคือจะจะรไลฟ์ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งนะคะมาติดตามที่หน้าทิกต o k กก็ได้หรือมาติดตามที่หน้าเพจก็ได้เราจะมาไลฟ์ด้วยกันจะได้คุยกันจะได้พูดคุยกันภาษาอังกฤษเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเมื่อไรก็ตามที่เรียนรูยด้วยความเครียดไม่ใช่การเรียนค่ะมันคือการเอาไปสอบค่ะเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อเอาไปสอบนะคุณรัตติ ย่า yeah, ขอบคุณมากอีลี่เลยที่ติดตามพิสทุกช่องทางเนาะหรือว่าติดตามอาใน IG ด้วยก็ได้นะไอนี่หนูจะโพสตแค่รูปอย่างเดียวเนะหรือว่าล่าสุดหนูเพิ่งลงคลิปเพลงไปเพลงนั้นร้ายมากเลยนะคะอยากไปดูดูได้เลยนะคะในติ๊กต็กล่าสุดดูในต okay, ิ๊กต็อกโอเคค่ะเราจะ for กันค i n n love you so much ฝาก, like, ก share, ไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากรีวิวดวยนะ I love you นะคะ